การแข่งขันแคทออฟแคนชิงแชมป์โลกจบลงไปแล้วปีนี้เราได้ผู้ชนะทีมใหม่ได้แก่ทีม JX Tiger แก้วขอแสดงความยินดีกับทีม JX Tiger ด้วยครับที่คว้าชัยชนะในครั้งนี้วันนี้เราจะได้สูตรที่ HY Mock จากทีม JX Tiger ใช้โจมตี MS Gaku จากทีม Queen Walker โดยสูตรที่เราได้เล่นจะเป็นสูตร Queen Charge นักขี่มังกรทำไม่ยากไหมก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ผู้ชมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแก้วเชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะเก็บสำเนาได้นะครับยังไงก็ดูแก้วเล่นแล้วก็นำไปใช้นะครับแก้วจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับชมจะได้เล่นได้ดีเลยแล้วก็ถ้าผู้ชมดูตรงไหนนะครับแล้วไม่เข้าใจนะครับก็กลับมาดูใหม่ได้นะครับโอเคเริ่มต้นมานะครับเริ่มต้นมาเราจะทำการใช้เรือหอรบที่มีนะครับที่เที่ยวเรือหอรบเนี่ยบรรจุเยติยูนครับเราจะไปปล่อยตรงกลางที่กระต๊อบทั้งกระซ่านครับซึ่งเราจะโจมตีด้านในให้พังลงไปนะครับแล้วก็จะปล่อยทางฝั่งฐานลงไปนะครับซึ่งแก้วจะปล่อยเรือหอรบที่มีนะครับลงไปตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่แก้วขึ้นกราฟิกไว้นะครับคือตรงนี้เลยคุณชมต้องปล่อยตรงนี้นะครับอย่าปล่อยที่อื่นเลยนะแล้วพอเรือหอรบเข้าไปนะครับมันจะพุ่งไปยังบ้านพอเรือหอรบนะครับเข้าไปถึงด้านในนะครับมันจะมีป้อมธนูยิงมาพอป้อมธนูครับป้อมนี้ยิงมาที่เรือหอรบครับก็ให้ปล่อยทางฝั่งของมังกรน้อยลงไปที่โรงผลิตฐานครับที่แก้วขึ้นกราฟิกไว้นะครับก็จะเป็นตัวตัดข้างนั่นเองและพอเข้าไปนะครับให้ผู้ชมนะครับสังเกตที่เรือหอรบนะครับเรือหอรบเข้าไปให้ปล่อยยาบ้าลงไปเลยนะครับแล้วก็ชมสังเกตดูที่เงาของเรือหอรบนะครับดูที่เงาของมันครับนั่นคือตำแหน่งที่มันอยู่แท้จริงชมดูที่เงาครับพอเงาไปถึงตรงนี้นะครับตรงที่กระต๊อบชั้นก่อสร้างชมก็กดปุ่มที่ฐานออกมานะครับกดที่ปุ่มเครื่องจักรครับมันก็จะปล่อยฐานออกมาแล้วก็จะโจมตีป้อมพุได้โจมตีป้อมพ่อมดป้อมเครื่องยิงหินได้นะครับแล้วก็ป้อมธนูได้นั่นเองนี่คือวิธีการที่แก้วแนะนำเลยนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับแล้วก็จะให้ควีนเข้าไปนะครับพอเยติตายลงไปหมดที่ออกมาจากเรือรบตายลงไปนะครับเราจะทำการใช้ทางฝั่งของนางฟ้าลงไปครับไม่เช่นนั้นนะครับนางฟ้าจะเข้าไปฮิวให้กับทางฝั่งของเยตินั่นเองเพื่อที่จะป้องกันนะครับเราก็จะปล่อยนางฟ้าลงไปด้านล่างนั่นเองแล้วพอเราเข้าไปนะครับกำจัดทางแคนได้ทางแคนจะเป็นลาวาแล้วก็ธนูล้วนครับให้ผู้ชมเข้าด้วยซ้ายนะครับก็จะเจาะเข้าไปนะครับพยายามที่จะเจาะขึ้นไปด้านบนเราจะต้องให้ควีนครับเข้าไปโจมตีกับป้อมอินซีอินฟินิโนและโชคดีนะครับโจมตีคิงควีนได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยถ้าได้เจด้วยนะครับก็ดีเลยแต่ถ้าผู้ชมไม่ได้เจนะครับก็ลองดูก่อนถ้าผู้ชมไปถึงตอนท้ายนะครับให้ปล่อยนักรักข้าหัวลงไปก็อาจจะเก็บสำเนาได้เหมือนกันหรือจะเอาใหม่ก็แล้วแต่เลยครับแล้วเราจะเข้าด้านล่างนะครับด้วยคิงเราจะให้คิงครับวอล์กขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะโจมตีกับบ้านนะครับแล้วก็เราจะปล่อยจังหวะสุดท้ายนะครับปล่อยนักขี่มังกรลงไปนะครับที่ด้านขวามือนะครับที่แก้วขึ้นกราฟิกไว้เจาะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเก็บสำเนานั่นเองคือสุดนี้นะครับแก้วลองเล่นแล้วนะครับมันเป็นสุดที่ค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์แต่มักจะพลาดตรงที่เราลงฐานช้านะครับแล้วมันจะไม่ทันเวลานั่นเองยังไงคุณชมลองเล่นดูนะครับลองจับเวลาดูถ้าชมพลาดนะครับแล้วรู้สึกว่าชมลงช้าเกินไปนั่นแหละชมต้องลงให้ไวขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้สำดาวกันนะครับถ้าไม่ได้ก็เอาใหม่แต่ถ้าชมหัวร้อนครับหรือว่ารู้สึกเครียดนะครับก็พักก่อนนะครับแก้วไม่อยากให้คุณชมเครียดนะครับแล้วก็พักก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วค่อยมาตีจริงครับโอเคเกินมาเยอะพอสมควรเลยครับเราจะตีกันแล้วแต่แก้วก็อยากจะบอกคำแนะนำนะครับว่าถ้าชมจะเข้านะครับคุณชมดูเลยจังหวะแรกครับเราต้องปล่อยเรือหอรบนะครับก็ดูเลยครับว่าเรือหอรบนะครับมันอยู่ตรงไหนปล่อยมังกรน้อยมังกรน้อยอยู่ตรงไหนครับแล้วก็น้ำยาบ้าอยู่ตรงไหนครับเราต้องกดให้ทันนะครับห้ามพลาดห้ามกดผิดนะครับห้ามหลงเลยนะครับไม่ฉะนั้นเราจะพลาดได้นั่นเองโอเคแก้วเริ่มต้นมานะครับจะทําการใช้เรือหอรบลงไปครับตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับที่ลงทหารครับจังหวะนี้เลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมเทฐานออกมานะครับจังหวะนี้แล้วก็ไปฟีลงไปนะครับโอเคกินก็จะเข้าไปนะครับเราก็จะได้นั่นเองเดี๋ยวเตรียมปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับก็รอก่อนเราจะรอก่อนนะครับโอเคเราปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยยาพิษนะครับไปโจมตีกับธนูลาวานครับใช้มินเนี่ยไป2ตัวแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดนะครับเปิดกำแพงตรงนี้เลยและจากนั้นครับก็จะทําการใช้พ่อมดลงไปนะครับปล่อยมินเนี่ยไป2ตัวนะครับปล่อยก็บินรับลวงลงไป3ตัวครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับปล่อยยักษ์ลงไป2ตัวครับใช้ก็บินรับลวงลงไปที่เก็บทรัพยากรครับโอเคแล้วกลับมานะครับใช้ยาบ้าไปที่ควีนแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไป
ก็จะเข้าไปกันครับโอเคเราก็จะเข้าไปได้ครับเดี๋ยวเราใช้มีล่องหุ่นครับลงไปที่ควีนก็รอแป๊บนึงครับให้ป้อมเอ็กบูพังลงไปก่อนพอป้อมเอ็กบูพังลงไปครับเราก็จะทำการใช้มีล่องหุ่นครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับจังหวะนี้ควีนจะตายลงไปก็ให้ผู้ชมนะครับทำการใช้ยาบ้าลงไปเลยนะครับแล้วก็แก้กดไม่ค่อยติดเลยโอเคแล้วก็แช่ไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็เข้าด้วยด้านขวาได้เลยครับเมื่อบ้านพังลงไปปล่อยบอลลูนไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยนักขี่มังกรลงไปนะครับปล่อยปูเดินลงไปทำการใช้มินเนี่ยนลงไปนะครับอย่าหมดนะเหลือไว้5ตัวนะครับ5ตัวแล้วพอนักขี่มังกรเข้าไปนะครับรอให้ป้อมนะครับอินเทอร์โทลงเลยจังหวะนี้เลยครับคัมภีร์ตะเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเจลงไปด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ป้อมอินเทอร์โทเลยโอเคก็จะเข้าไปนะครับยาบ้าใช้กับควีนเลยควีนจะขึ้นไปนะครับเราก็แช่ไปตรงนี้เลยแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบนะครับโอเคแล้วเราก็จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบนะครับป้อมพูเลยใช้สกิลชิงของเจนะครับชิงไปแล้วก็ปล่อยฐานที่มีลงไปนะครับโอเคและที่เหลือนะครับก็ปล่อยลงไปถ้าเจยังไม่ตายนะครับก็ปล่อยลงไปได้เลยจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมทำการปล่อยมินเนี่ยนลงไปนะครับแก้วพลาดหลายครั้งเหมือนกันนะตรงไอ้นี่ครับปราสาทแคมป์ไม่พังลงไปนะครับอยู่ตรงกลางเลยท่านชมปล่อยมินเนี่ยนเข้าไปนะครับแล้วก็รอลุ้นกันครับท่านผู้ชมลงไวแบบแก้วนะครับก็จะได้3ดาวนะครับแต่ถ้าแก้วพลาดนะครับก็คือแก้วเก็บไม่ทันเวลานะครับก็ลองเล่นกันดูเนาะแก้วขอชื่นชมเลยนะครับทางฝั่งของทีม JX Tiger นะครับที่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับแล้วก็คว้าชัยชนะในครั้งนี้นะครับสุดยอดครับสมกับการเป็นแชมป์ในครั้งนี้เลยโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดในวันนี้นะครับแก้วก็เอามาฝากกันนะครับแก้วเองก็ต้องบอกตรงๆครับว่าไม่ใช่ว่าแก้วจะตีได้ตาเดียวและได้3ดาวนะครับแก้วก็ตีหลายตาเหมือนกันแก้วก็พลาดเหมือนกันจังหวะที่อัดก็มีพลาดเหมือนกันเพราะว่าบางจังหวะนะครับก็พลาดส่วนใหญ่ที่พลาดนะครับก็คือไม่ทันเวลานั่นเองแต่ลองเล่นดูนะครับตามแก้วถ้าพลาดก็ลองดูจังหวะที่เราพลาดนะครับว่าจังหวะนี้เราพลาดยังไงเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างผู้ชมจะได้เล่นไม่ต้องกี่ตานะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเล่นเป็น 2-3 ชั่วโมงไม่จบก็ยากเลยแต่มันก็เป็นความท้าทายเนาะแล้วก็สนุกครับที่ได้เล่นครับและนี่คือแบบบ้านที่นักแข่งครับกาคูนครับเป็นนักแข่งชื่อดังเลยครับแล้วก็มอนครับเป็นทางฝั่งของ JTiger Team ครับซึ่งเราจะได้ตีจริงๆครับแบบบ้านมันก็ไม่ง่ายนั่นเองชมอาจจะบอกว่าโหทีมงานทำไมจัดบ้านยากๆจังและเอาสูตรอะไรก็ไม่รู้นะครับมีตัวอะไรไม่รู้มั่วๆเนี่ยมาให้เราเล่นนี่คือสูตรที่นักแข่งใช้จริงๆครับแล้วก็ตีได้3ดาวจริงๆครับเราก็ต้องลองเล่นดูนะครับจะได้ลิ้มรสนะครับว่าโปรเพลเยอร์เขาเล่นยังไงนะครับเราก็ได้ฝึกเล่นกันโอเคแก้วเกินมายาวสมควรเลยนะครับท่านชมท่านใดนะครับต้องการจะสนับสนุนช่องแก้วกล้านะครับสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำเพียงแค่ใช้โค้ดนะครับผู้ชมก็จะสนับสนุนแก้วกล้าได้แล้วนะครับท่านชมนะครับไม่เสียเงินเพิ่มเติมสมมติว่าคุณชมจะซื้อบัตรทองคำนะครับ179บาทนะครับก็จ่าย179นะครับคุณชมไม่ต้องจ่ายเพิ่มชมได้ซื้อบัตรทองคำชมได้ช่วยแก้วด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วเป็นอย่างดีขอบคุณจากใจจริงแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ